วัสดีครับช่างหาเรื่องทำนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีครับขอยืมพื้นที่นะครับของเข้าสวนสไตล์เรานะครับมานำเสนอผลงานนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังสำหรับให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็เป็นการให้ปุ๋ยโดยใช้ปั๊มดูดฮะอันนี้ก็ได้ช่างฝีมือดีนะครับมาช่วยนะครับช่วยก่อฮะแล้วก็กลับไปแล้วครับอันนี้ก็เหลือแต่เรานะครับก็เลยต้องต่อท่อเองฮะอันนี้ก็ทำเองก็มีคนกอดช่วยนะครับสำหรับถังนี้นะครับก็เป็นถังวงบ่อนะครับความกว้างหน้าตัดนะครับ80เซนนะจำนวน5วงนะครับคำนวณแล้วก็ประมาณปริมาตรก็อยู่ที่ประมาณ1,000กว่านิดๆครับก็ประมาณสัก1,000ลิตรได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ปุ๋ยนะครับแทนการรดน้ำนะครับก็คล้ายๆกับการรดน้ำนะแต่ว่าเปลี่ยนจากการให้ปุ๋ยนะครับโดยที่เราไปรดที่ต้นนะก็ใช้วิธีผ่านท่อนะครับที่เราเดินไว้นะครับให้น้ำเหมือนให้น้ำปกติแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำธรรมดาเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีส่วนผสมก็คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับที่เราทำเองนะครับอันนี้ใช้ไปแล้วครับเหลือประมาณ20ลิตรนะเราก็จะให้ส่วนผสมก็คือจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเรานะครับ20ลิตรนะต่อน้ำในถังนี้พันลิตรครับก็ผสมกันนะครับคนให้เข้ากันนะแล้วก็เพิ่มตัวนี้ไปครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ1ขวดแล้วก็ไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรมากมายนะเอาแบบง่ายๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะทำการผสมนะผสมในถังนี้แล้วก็ใช้ถังสีนะครับตักไปครับหิ้วไป2ถังนะแล้วก็เอาไปรดต้นไม้นะครับกว่าจะหมดนะกว่าจะหมดไร่นะครับที่เราปลูกไว้ก็ประมาณรวมพื้นที่แล้วก็ประมาณ2ไร่นะก็จะมีพวกทุเรียนนะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะแต่จะหนักไปทางทุเรียนนะที่รดที่ใช้น้ำรดอยู่นะก็มีเติบโตดีบ้างไม่ดีบ้างครับปรับปรุงกันไปนะต้นนี้ก็เติบโตดีครับสำหรับต้นอื่นๆก็ต้องบำรุงกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะยกถังนะครับถังที่เราผสมปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพครับเอาไปเทนะครับเทราดครับเทไปบ่อยๆครั้งก็เหนื่อยครับกว่าจะหมดก็หอบแล้วครับนี่เราก็มาทำวิธีการใหม่เนี่ยโดยการให้ปุ๋ยนะครับทางท่อนะครับท่อน้ำที่เราเดินไว้นะเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายวิธีการนะสำหรับเมื่อก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ต่อท่อขึ้นไปที่ถังนะครับที่ถังที่เราจะผสมปุ๋ยเนี่ยก็จะมีแค่ปั๊มครับปั๊มตัวนี้นะปั๊มก็จะอยู่ในนี้ก็จะเป็นปั๊มตัวนี้ก็จะดึงครับดึงน้ำจากสระนะครับบ่อพักนะครับบ่อพักก็ดึงขึ้นมาครับแล้วก็ไปรดต้นไม้เรานะครับนี่ก็ดึงจากสระที่เราพักน้ำไว้นะครับเราไม่ได้เอาน้ำบาดาลโดยตรงนะครับมาใช้นะก็จะมีเสมอนะครับอันนี้เราก็ทำเป็นระบบออโต้ทั้งหมดสำหรับการให้ทำน้ำประปานะที่เห็นไกลๆนู้นนะเป็นระบบออโต้ไว้นะส่วนหนึ่งก็จะลงสระนะลงสระแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปส่วนนี้ก็ลงที่สระบ่อพักไปนะอันนี้ก็จะไปที่น้ำประปาเรานะครับแต่เมื่อใดที่เราอยากให้น้ำมันเต็มไวนะครับเต็มสระไวแล้วก็ปิดระบบน้ำประปาตัวนี้แล้วก็เปิดตัวนี้ให้เต็มๆนะน้ำมันก็จะเต็มสระเพื่อการบำบัดให้น้ำมันมีออกซิเจนมากขึ้นนะครับ
เราจะเอาน้ำบาดาลไปใช้โดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อต้นไม้ของเราไม่เติบโตเท่าที่ควรเพราะว่ามันจะมีสิ่งเกี่ยวปนมากครับพวกสนิมพวกธาตุต่างๆที่ปนมากับน้ำครับต้นไม้เราก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะอันนี้ทีแรกก็ไม่มีวาล์วครับพอเราทำแท้งทำถังขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มวาล์วตัวนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อผสมปุ๋ยเต็มถังแล้วนะครับเราก็จะปิดวาล์วตัวนี้ครับแล้วก็เปิดตัวนี้มีค่อนข้างที่จะลำบากครับวาล์วแข็งมากครับนี่ครับเราก็จะเปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะดูดปกติครับเหมือนกระดูดรดน้ำปกติเหมือนการดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ไปรดน้ำปกตินะครับเพียงแค่เปลี่ยนทางเปลี่ยนจากสระนะครับที่เราพักน้ำไว้มาเป็นจากถังที่เราผสมปุ๋ยไว้นะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะแล้วก็ต่อท่อเดนไว้ครับเผื่อเราจะทำการล้างถังนะครับอันนี้ก็เป็นการคินนิ่งนะครับคินนิ่งถังเผื่อไว้นะครับตัวนี้ก็เข้าครับง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรฮะก็จะมีการต่อน้ำนะครับน้ำขึ้นไปที่ถังนะครับโดยการดูดจากสระนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาผสมปุ๋ยกันครับตอนเราทำใหม่ๆตอนนี้นะครับก็จะมีรูรั่วหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการยานะครับทำการอุดรูรั่วอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะผสมปุ๋ยก่อนนะครับก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการเพียงแค่ให้ปุ๋ยต้นไม้เท่านั้นครับอันนี้ก็เต็มนะครับเดี๋ยวปิดก่อนครับเราก็มาผสมปุ๋ยกันครับอันนี้ก็เต็มแล้วส่วนหนึ่งก็จะไหลทิ้งไปนะก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยเดี๋ยวผสมปุ๋ยก่อนครับThank you.
ับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะทำการเปิดนะครับเปิดให้ปุ๋ยกับต้นไม้ของเรานะครับอันนี้เราก็สลับวาล์วแล้วครับสลับวาล์วเปลี่ยนทางเดินของน้ำนะครับแล้วก็มาเปิดมอเตอร์นะก็กำลังลดน้ำนี่เป็นการให้ปุ๋ยแทนการลดน้ำนะครับเราก็จะให้ทั้งหมด1ถังเลยครับแทนการลดน้ำก็ทุเรียนเราก็ผ่านไปดูฝนมาแบบทุลักทุเลนะครับยอดก็เป็นไม้กวาดหมดอันนี้ก็แตกใหม่ก็ดีขึ้นมาครับนี่คือการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเป็นการให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนของเรานะครับเป็นเพาะเม็ดฮะตัวนี้ก็น่าภาคภูมิใจมากครับได้ต้นนี้ที่ใหญ่กว่าเขาครับก็สูงเกือบ2เมตรแล้ว2ปีครับ2ปีกว่าเราก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะเราจะดูว่าเขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่านี่ก็ให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยลดแรงงานคนนะครับซึ่งก็เหนื่อยมากนะครับเมื่อก่อนก็จะถือกระถังนะฮะสองกระถังนะครับใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยผสมปุ๋ยแล้วก็เดินมาลดนะก็จะเหนื่อยพอสมควรครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วมีวิธีนี้นะก็โอเคแล้วครับเหมือนการลดน้ำทั่วไปนะเพียงแต่เราเอาปุ๋ยใส่ให้เขานะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพนะที่เราหมักไว้นะน้ำหมักชีวภาพต่างๆนะที่เราทำเองทั้งหมดนะก็ไม่ค่อยได้เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่น้ำหมักชีวภาพนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก็จะให้เขานะครับเดือนละครั้งนะครับทุเรียนเล็กก็แตกยอดดีครับก็โอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับแล้วก็เข้าสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านช่างต่างๆนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับมันจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่างานก่อสร้างนะหรือว่างานอะไรก็ตามที่เราได้ทำขึ้นมานะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนึงครับเข้าสวนสไตล์เราครับเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ